เดี๋ยวปีต่อมาเขื่องปอนนี่มันดีพัฒนาแล้วยังนะมันออกมาตอนปี07 07ไอ้นั่นคือมูเดลตอนที่เขาไม่พัฒนาที่นะที่เดิมผลิตกับว่ารัฐเขื่องว่าดีต้องมาออกมาตั้งปีตั้งแต่ปี07นะซึ่งจริงๆมันแต่ว่าที่เราเรียกที่07นี่คือเครื่องเดียวกันไหมกับกล้องหน่วยบล็อกเดียวกันแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ข้างนอกมันเปลี่ยนไปเรื่อยอ๋อคือโมเดลข้างนอกแล้วติก็ประกอบไหมไอ้โมเดลนอกเครื่องนะบล็อกเครื่องนั้นเป็นบล็อกบล็อกเดียวกันอาจจะเปลี่ยนจิ้นส่วนนู่นจิ้นส่วนนี้ก็เผื่อพัฒนามันดีขึ้นแต่ว่ากับมาโมเดลนี้ยังโมเดลไอ้ตัวไหวดีเนี่ยไอ้ตัวคอมมอนดีลเนี่ยมันมีตั้งปี07เดียวเลยนะครับซึ่งกรณี07นี่ยังไม่มีคันไหนแต่มันเครื่องเฮงที่ที่ว่าเฮงเนี่ยว่าลูกค้าต้องมายกเครื่องว่ามันเครื่องเฮงไม่มีนะคือพอนี่ไม่รั้วนะคือตามมาไม่รั้วไม่ได้ซึ่งกล้องหน่วยวันนั้นมีการรั้วไหมไม่มีขึ้นเลยมันเดียวต้องมันนี่เลยหนูก็งงจริงๆเนี่ยโรกับโรจนโรฮะแต่ว่าไอ้ยังรั้วไม่มีซึ่งเนี่ยปอตั้งแต่ตัวเดียวปีที่7มาจนวันนี้นะมันยังไม่มีน้ำมันเครื่องให้เห็นต่างๆคือมันไม่เกี่ยวว่าแต่ปีเจอหนุ่ยก็ตอนนั้นมันผิดปกติถ้าหนุ่ยไม่จับอาการ5,000ว่าถึงหนุ่ยเปิดแหล่เองป่านี้มันแห้งไปลิดว่าแล้วพี่กิดแหล่ถ้าหนุ่ยว่าต่ำมาตะตั้น10,000โลคุณข้าวมาป่านี้แห้งไม่มีกินดีแล้วเครื่องร้อนเครื่องปังเลยนี่ดีเลยกับไอ้เหมือนนั้นคือถูกงานก็จะเร่งไม่โอ้เลยอันนี้มันง่ายเลยกับประมาณนั้นมันง่ายงานตัวกันนั่นพอว่ามันเดี๋ยวกำถึงวันนี้มันกับคนกลางตรงหน้าโค้งหน้าก้านตัวไหนเลยถึงมันก็คือว่าเหมือนกับเราอย่างแบบว่าอย่างเขาวันรังโรเราก็คือเป็นก้านแต่ว่าคือเขาอีกเรื่องไม่ลูกกาก็คือเขาต้องห้าใจผลคอยโตไม้ก็คือต้องห้าใจผลมันมาจากหนึ่งร่องกันพี่เลตันตอนแรกกันคือเราก็ปล่อยไม่ได้แล้วพอ5,000โลปั๊บนี้นะมันเกินอาการครับไม่ขายได้แล้วตึงมันโรตึงหน่วยว่าทําไมว่ากวนรถหน่วยมันมิ่นตึงก็วนกะเลกันนะว่ารถป้ายแดงมันปึ๊กกวนมันนี่ตึงหน่วยก็เลยโอ้เปิดแล่เลยตาหน่อยพวกนี้พวกไอ้นั่นก็จวยกันเปิดแล่เอ้าทําไม5,000กว่ากิโลแห้งไปนี่ถ้าเกิดไม่เปิดดูก่อนตาหน่อยบอกว่าแห้งจนว่าเครื่องปังเลยเลยไปบอกตาหน่อยได้เลยถ้าว่าไม่ได้ช่วงมื้อลูกก็ไม่หมดตึงทีนี้เหมือนกับว่าพอมาเติมเซ็ตหน่วยว่าปันหน้าคงไม่มีแล้วปกกับตรงปันว่ากิโลขึ้นมาประมาณๆเกือบ 8,000 โลนะวันที่8เตผ่านมาเอาแห้งไปแล้วนั่นไงคือเนี่ยตอนนี้ผมก็ไอ้ปิดทุดได้นี่คือพอปิดทุดได้ปั๊บมันมาแล้วครับใช่ไหมจะส่งให้แล้วค่ะสั่งมาโชว์เลยนวราเลยครับนวรานี่ขายดีนะตอนนี้มีได้ชัดเลยค่ะส่งให้เขาแล้วเนาะส่งให้แล้วค่ะเอาค้อนที่มันจะเสียหายน้อยทุบโชว์หน่อยมือหนึ่งวิ่งไม่ถึงพันโลแล้วเข้าแต่ศูนย์เอามาขายทุบให้เห็นเพราะว่าอย่างเงี้ยวัยผมบอกมันมีนโยบายว่ามันไม่ซื้อคืนเลยนอกจากฟ้องศาลเรียกไม่ติดไฟแนนซ์ด้วยไม่เอาค่ะเพราะว่าตอนที่เขาเอารถมาส่งอะค่ะไปเช็คดูเลยว่ามันตรงกับรุ่นตรงกับราคาไหมเพราะว่าทีนี้ไปดูที่มันจะมีสายคาดแล้วเขาจะมีสติ๊กเกอร์เล็กๆว่าประกอบผลิตตอนวันที่เดือนกรกฎาคมวันที่1อะค่ะเราถึงมั่นใจรถใหม่แน่นอนไม่ใช่เท็ดได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็คือต้องละเอียดรอบคอบอะค่ะในการซื้อรถเพราะเราซื้อสดแล้วก็กลัวปัญหามาแบบนี้ค่ะกลัวปัญหามันจะเกิดแบบนี้เรื่องออกรถนิสสันค่ะครับที่ศูนย์จังหวัดกระบี่ค่ะมีปัญหาหลังจากที่นำรถไปขับอะค่ะ5,500 กิโลอะค่ะเครื่องก็น้ำมันเครื่องมันหมดไปอะค่ะมันแห้งไปครึ่งนึงค่ะทีนี้ก็สังเกตว่ารถก็มีปัญหาหนึ่งเหมือนกับเครื่องมันมีเสียงดังฟันออกมาค่ะทีนี้เข้าไปที่ศูนย์ก็บอกว่าเดี๋ยวเติมน้ำมันเครื่องให้ดูให้เช็คให้นิดนึงแล้วก็ดูเติมน้ำมันเครื่องให้อ่ะค่ะพอเติมเสร็จเขาก็
บอกว่ากลับบ้านได้ค่ะก็ทีนี้เอาก็นำรถมาขับเหมือนเดิมพอขับไปประมาณ 2,000 กว่ากิโลอะค่ะปรากฏว่าทีนี้เครื่องอะค่ะรถอะเป็นหนักเลยอะค่ะขับไปเครื่องดับค่ะทีนี้เครื่องดับก็ตั้งสติอะค่ะแล้วก็ทีนี้เครื่องดับก็คิดว่าเดี๋ยวลองสตาร์ทใหม่แล้วก็พยายามจะเข้าไปที่ศูนย์ค่ะพอเข้าไปที่ศูนย์ทีนี้เขาก็ไปเช็คให้เป็นกระบวนการเช็คให้รายละเอียดเลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีปัญหาเขาก็เลยเช็คดูหลังจากที่ไปถามเขาว่ามันเกิดปัญหาอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็บอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับตัวเครื่องมันมาตั้งแต่ปี07นะคะเป็นตัวบล็อกเดียวกันแต่เขามาปรับปรุงใหม่แบบนี้ค่ะครับทีนี้ก็เลยทำให้ตัวเองก็เลยไม่สบายใจอะค่ะไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมันมีความผิดหวังนะคะทีนี้ก็เลยพยายามจะถามกับรายละเอียดของเขาอะค่ะทีนี้เขาก็บอกว่าส่งเรื่องไปที่โรงงานแล้วค่ะโรงงานผู้ประกอบแต่ว่าทีนี้โรงงานเขาบอกว่าเหมือนตอนแรกเขาไม่รับเรื่องอะค่ะเขาบอกว่าให้เครื่องให้น้ำมันเครื่องแห้งจนเครื่องพังก่อนแล้วทีนี้เขาถึงจะนำรถของดิฉันเองอะค่ะส่งไปอะค่ะแบบนี้ค่ะก็เลยต้องเดินทางมาค่ะตอนแรกตั้งใจว่าความตั้งใจก็คือที่เข้าไปที่ศูนย์ครั้งที่สองที่รถมีปัญหาน้ำมันเครื่องเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนรถคันใหม่ขอมีความตั้งใจแบบนั้นแต่ว่าพอได้รับทราบคำพูดแบบนั้นก็เลยเปลี่ยนใจอะค่ะอยากจะเรียกร้องไม่ต้องการรถเปลี่ยนคันใหม่อะค่ะต้องการเป็นเงินของราคารถคืนมาค่ะเราซื้อรถไปราคาเท่าไหร่พี่640,000ค่ะคืออย่างแรกนะครับอธิบายกฎหมายให้ฟังก่อนคือประเทศไทยเนี่ยสิทธิผู้บริโภคเนี่ยมีน้อยนิดจริงๆเลยกฎหมายบอกให้เยอะนะแต่ว่าทำจริงทำน้อยมากประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา472เขาบอกว่าในความชำรุดบกพร่องของสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อมาเนี่ยนะครับไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าความชำรุดบกพร่องเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้สินค้าตัวนั้นได้ตามปกติผู้ขายต้องรับผิดชอบในระยะเวลานับแต่วันที่ตรวจเจอเนี่ยไม่เกิน1ปีนี่ตามกฎหมายเพราะงั้นจะเห็นได้ว่ารถคันนี้ตัวเครื่องถ้าเราบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่มีเครื่องยนต์รถมันก็วิ่งไม่ได้ถูกต้องไหมแสดงว่าสินค้ามันมีความชำรุดบกพร่องเพราะงั้นผู้ประกอบการต้องดูแลแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนคันใหม่ให้กับเขาครับในส่วนที่ทางผู้เสียหายเขาบอกว่าไปติดต่อศูนย์แล้วศูนย์เขาบอกว่าให้ใช้ไปให้พังไปก่อนเครื่องพังไปก่อนไม่ได้ถ้าคุณรู้ว่าสินค้าคุณมีปัญหาคุณต้องเคลมทันทีคุณต้องเปลี่ยนทันทีอันนี้คือตามกฎหมายไม่ใช่ว่ามันล่องรอของพังจะบ้าเหรอของพังใครก็จะไปใช้เขามีอีกช้อยนึงอ่ะให้เขาเอารถเขาไปทุบหน้าศาลากลางกระบี่ไหมล่ะ